วัสดีครับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับก็หวังว่าจะพอใจกับผลของบาสต่อแผงนะครับอย่าง Indiana Pacers เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเช้าวันอังคารนี้ NBA แข่งกัน3คู่นะครับเลือกพรีวิวคู่ที่ถือว่าต่อแผงเหมือนเดิมแข่งคู่แรกครับ 6:30 Boston Celtics จะไปเยือน Miami Heat โดยที่ผ่านมานั้น Celtics ชนะ 66-59 สู้ตั้งต่อถือว่าไม่ค่อยดีเพราะว่าราคามันแพงบ่อยมากได้43เสีย37เจ้า5นัดส่วนไมอามี่ฮีทนั้นชนะ48แพ้39สู้ตั้งต่อได้มา43เสียไป42แล้วก็เจ้า2นัดนะครับเซลติกนี่ขึ้นนำซีรีส์อยู่ 2-1 หลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ก็บุกต้อนไมอามี่ไป104-84กินแต้มที่ -9.5 พวกเขาเนี่ยเพิ่งจะกินแต้มได้เพียงแค่3ใน9เกมเลยนะครับเจสันเททัมเจเลนบราวน์คนละ22แต้มแล้วก็รวมกันอีก19รีบาวด์คริสตัฟพอซินกิสกับทางเดริกไวท์ก็รวมกันอีก34คะแนนเรียกได้ว่า4ตัวจริงเนี่ยมาตามที่ควรจะเป็นการชูตของเซลติกก็พอไหว 47% 3แต้มไม่ถึงก็ดีลงแค่11จาก37ลูกแต่เกมป้องกันนี่ทีเด็ดเลยนะครับควอเตอร์แรกนี่ปล่อยให้มามีเจ้าบ้านแท้ๆได้แค่12คะแนนแล้วก็พอตอนที่2พวกเขากดเต็มดอกเลย42แต้มฉีกช่องว่างไปหัน29ในฤดูกาลนี้เวลาเซอร์ติดต่ออย่างน้อยๆเนี่ย 10.5 ได้มา17เสีย13นะครับขณะที่ฮีทเนี่ยในฤดูกาลปกติไม่เคยเป็นรองใครเกิน10แต้มนะครับเพิ่งจะมาในเพลย์ออฟที่เจอบอสตันเนี่ย2เกมแรกที่เป็นรอง 14.5 ก็ได้มา1แล้วก็เสียเป็น1ฮีทนี่ที่ไปกินแต้มเนี่ยก็ไอ้ลูกปฏิหาร3คะแนนลงเป็นว่าเล่นนะครับในเกมที่2น่ะแล้วก็เลยพลิกล็อกชนะมาได้แต่ทุกอย่างก็กลับสู่ความเป็นจริงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแบมอเดบายโยทำ20คะแนนที่ยังสูงสุดของทีมเลยนะครับแล้วก็ตัวดาวรุ่งอย่างนิโคล่าโยวิชแล้วก็เทเลอร์ฮีโร่คนละ15ไฮมี่ฮาเกสอีก12คะแนนทั้งทีมมีชูตกันแย่ 41% เองสามแต้มก็ลงเพียงแค่9จาก28ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ลุ้นอะไรเลยล่ะพักครึ่งเนี่ยแทบจะโยนผ้าขาวอ่ะตาม63ต่อ39คะแนนเควินเลิฟดันแคนโรเบนสันกินไข่เลยนะครับแนวโน้มสกอร์รวมขนาดเกมที่แล้วนั้นมันออกต่ำก็จริงแต่ว่าบอสตันแข่ง17เกมหลังออกสูงไป12แล้วก็มามี่แข่ง15เกมหลังนี่ก็ออกสูงไป11ด้วยกันคู่เนี้ยเวลาเจอกัน15นัดเนื่องจากว่าบอสตันต่อแพงบ่อยนะครับแล้วก็มันยังไปรวมกับผลที่พลิกล็อกในเพลย์ออฟที่ผ่านปีก่อนด้วยเนี่ยมันทำให้บอสตันเจ๊งแต้มต่อมายมี่ฮีท10จาก15ครั้งแต่ฮีทเนี่ยปีนี้เล่นในบ้าน15เกมหลังเจ๊งแต้มไป10เลยนะครับแล้วพวกเขาเปิดบ้านเจอบอสตัน5นัดที่ผ่านมาก็แพ้บอสตันทั้งหมดเลยถ้าไม่นับแบบเจ้าบ้านเนี่ยเอาแบบเขาเรียกว่าเจ้าบ้านเกมรวมเอามาผสมกันหมดอ่ะ10เกมที่เจอกันระหว่างเซลติกกับมายมี่ฮีทเซลติกจะชนะใส่ไป8เกมแล้ว5ในนั้นเนี่ยจะชนะเกิน10แต้มนะครับคือช่องว่างฝีมือเนี่ยมันห่างไกลกันเหลือเกินจิมมี่บัตเลอร์ก็ยังเล่นไม่ได้เทอร์รี่โรเชียร์ก็ยังเล่นไม่ไหวนะครับขณะที่ฝั่งบอสตันตัวครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกมบุกก็ยังมองเหลี่ยมที่จะเอาใครมาช่วยตัวอย่างทางแบมอเดบายโยไม่ค่อยได้นะครับคือศักยภาพของไฮมี่ฮาเกสหรือเทเลอร์ฮีโร่เนี่ยมันไม่น่าจะดันไปแบบระดับ30กว่าแต้มไหวอะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเกมป้องกันของบอสตันที่ว่าทีเด็ดแล้วเนี่ยไมอามี่ก็ดันเป็นทีมที่บุกห่วยในครึ่งหลังด้วยในปีนี้ครึ่งหลังพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับรองบ๊วยของลีกนะครับส่วนเกมบุกบอสตันเนี่ยทีเด็ดก็ยังเป็น3แต้มอยู่ดีเฉลี่ยในซีรีส์3เกมเนี่ยพวกเขาจะลงเนี่ย3แต้มลงเกมมา15ลูกนะครับทั้ง5ตัวยิงลงยิง3แต้มได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่แบบผิดฟอร์มจนเกินไปยิงได้สักประมาณ 35-38% นะ3แต้มมันก็จะทำให้พื้นที่วงในมันก็เปิดทำให้เททัมกับบราวน์นั้นลุยเข้าไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยพวกนี้ผมทำให้ผมคิดว่าบอสตันเซลติกจะบุกถล่มมามิฮิตย้ำแค้นดีนะครับนั่นเกิน10คะแนนด้วยนั่นคือความคิดเห็นของ NBA เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่ม Tyson VIP ครับ